กราบพระคุณเจ้าชุดนี้ประกอบไปด้วยตลาดเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์โดยพระบรมคุณพระเทพรัตนเมธีเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ได้มอบหมายของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ตามแผนยุทธศาสตร์2ช่วยเสนอความข้อบังคับระเบียบคำสั่งประกาศช่วยสนับสนุนส่งเสริมสอดส่องกำกับดูแลเจ้าเลี้ยวธรรมการ5พระมหาไพโรจน์จันทปัญโย2พระราชรัตนเวทีรองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์รองประธานออกประกาศหรือมาตรการที่เกี่ยวกับพุทธศักราช2567นี่3ช่วยพิจารณาวินิจฉัยและผู้ศรีสุขันท่านในข้าพเจ้าจะได้จากพระองค์ส่วนในฐานะคณะทำงานและก็บริหารการได้ชี้แจงคำสั่งคณะทำงานก็ได้ชี้แจงต่อสื่อมวลชนในข้ออ้างที่ท่านเจ้าว่าวัดบ้านบุกได้อ้างเรื่องของการซื้อตำแหน่งตำบลก็จะขอมอบให้ท่านชุมพระรัตนเวทีรองคณะเจ้าหน้าที่สุรินในฐานะรองประธานคณะกรรมการฝ่ายการปกครองกระทรวงมหาดไทยสุรินได้ชี้แจงในระเบียบต่อไปได้ต่อคุณอาจารย์ผมก็บอกเนี่ยซึ่งกล่าวอ้างว่ามีการซื้อตำแหน่งเจ้าหน้าที่การแอบอ้างให้เป็นข้าราชการตำบลหรือเขตการปกครองสูงสุดของนครสวรรค์ซึ่งจะต้องผ่านการพิจารณาการรองจากการทำงานตามรูปแบบแผนของกระทรวงของระดับส่วนของตัวเองนั้นซึ่งมีเรื่องเปิดก็มีในฐานะของเรื่องเปิดเป็นฐานะทำงานซึ่งในการที่จะเสนอประวัติข้าราชการเพื่อขอรับการแต่งตั้งเป็นระบบในเขตการปกครองส่วนตัวระดับยาวตามที่ได้ปรากฏตามสื่อต่างๆการพิจารณาซึ่งจะต้องผ่านการพิจารณากรองจากการประชุมคณะทำงานตามระเบียบแผนของกระทรวงระดับยาวซึ่งมีระดับระดับยาวเป็นประธานการของกระทรวงระดับยาวก็จะต้องมีการประชุมพิจารณาเรื่องราชการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎสมัครของ24บริการแต่งตั้งต่อพอดีการที่เห็นชอบว่าราชการลูกใดคุณสมบัติเหมาะสมก็จะเสนอประวัติของราชการลูกนั้นเพื่อขอรับการแต่งตั้งไปที่สำนักงานจังหวัดซึ่งก็จะมีเลขานุการของจังหวัดเป็นผู้รับเอกสารหนังสือเข้าในระบบหรือจะมีการประชุมคณะทำงานของฝ่ายเลขานุการเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่งว่ามีความครบถ้วนตามกฎสมาคมตับ24หรือไม่ซึ่งถ้าตรวจสอบแล้วว่าในการลูกนั้นมีสมบัติครบถ้วนตามกฎสมาคม24แล้วก็มีคุณสมบัติที่จะเป็นนักบวชได้ถึงได้มีข่าวปรากฏตามสื่อต่างๆได้เสนอเกี่ยวข้องกับการซื้อตำแหน่งนักบวชตามคำกล่าวอ้างของจังหวัดบ้านบุ๋มตำบลสันเจ้าไปต่อของระยะจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นไม่มีตำแหน่งนักบวชในเขตพื้นที่ของพระสงฆ์จังหวัดยาวว่าเรื่องการกล่าวอ้างถือว่ามีการเอาเงินเงินซื้อตำแหน่งกันหมดอยู่กันทั้งด้านแต่ก็มีตำแหน่งเต็มแล้วในช่วงนั้นวิ่งเงินวิ่งเงินบ้างขอเชิญครับจริงแต่ไม่ได้ตั้งใจพูด
พราะตำแหน่งไม่มีการซื้อขายที่ไหนไม่มีแน่นอนก็พูดไปด้วยอารมณ์กดดันญาติโยมที่มาบนศาลาเต็มไปหมดเลยเข้ามาถามเรื่องทวงเงินก็เลยฟิวขาดลังสติไม่อยู่พูดจาโดยไม่ยังคิดขอประทานโทษขออภัยกับพระเถรานุเถระทั่วประเทศที่พูดผิดไปประการนั้นแล้วแต่ทางพระสังฆาธิการจะเห็นสมควรว่าพระผมผิดมากแค่ไหนก็ยอมรับว่าไม่ได้ซื้อตำแหน่งมันไม่มีซื้อขายหรอกคนที่จะได้ตำแหน่งนั้นต้องมีความรู้มีความสามารถมีศักยภาพพอผู้บังคับบัญชาจะเห็นเองท่านจะดำเนินการยังไงบ้างครับผมขอกราบขอเข้ามาพระเถรานุเถระพระสังฆาธิการพระทั่วประเทศไทยและญาติโยมชาวพุทธทุกท่านกระผมผิดที่พูดไม่ได้ยังคิดจะมีโทษประการใดผมยอมรับครับยอมรับทุกประการวาระเยนะตัดทางตัดทางอันตรายธรรมะเมฆคงเต